ั้งรัฐบาลแล้วก็ของกรมไปหมดแล้วนะครับหลายอย่างในวันนี้แตกไปเมื่อเร็วๆนี้การสอบท่านก็เห็นว่ามันผมจะเรียนทุกท่านนะครับนี่เป็นการกลับให้คุณมีโอกาสมากถ้าใครสงสัยก็จะพูดให้ฟังแต่ว่าถ้าโดยรวมแล้วผมบอกไปแล้วว่าเอ๊ะตกลงการไปเป็นพนักงานเพิ่มเติมท่านการสอบก็ปรับวิธีทำให้ท่านเขียนได้นำเสนอได้อย่างเป็นระบบมีสมาธิกับงานใจจดใจปีครึ่งนี้พอจับมาเขียนโอ้โหคนที่จะมานำมาบริหารส่วนใหญ่มุ่งไปสู่ทั้งจังหวัดดีมากเลยจะคุยกันทุกระดับเพราะการแข่งขันไม่มีโปรแกรมในภาคก็บาดเจ็บตัวไม่รู้ว่ามันพ่ออะไรเราไม่ได้เลยเอกชนเนี่ยเขาคัดคนมาทำงานเขาจะจ้างผู้จัดการเข้ามาสู่วันนี้โอนไปปฏิบัติงานหน่วยอื่นอันนี้คนก็ไม่เป็นการทำงานก็ต้องเก็บคนทำงานไว้ทำกำลังใจมีคุณภาพท่านทั้งหลายต้องมาเป็นผู้นำแล้วเขาก็จะจ้างแพง